สวัสดีครับตอนนี้เราก็กำลังอยู่กับประเทศลาวนะครับประเทศบ้านพี่เมืองน้องของไทยนะครับเป็นเมนูถัดไปก็คือเมนูอะไรนะครับแจ่วบองลาวจ้ะทำไมเอาแจ่วบองมาถึงเป็นอาหารหลักที่มีชื่อเสียงของประเทศลาวอ่ะเพราะอะไรคนลาวเขาจะชอบกินปลาค่ะพี่ค่ะค่ะผมเคยเห็นปลาบางที่เป็นปลาช่อนตัวโตๆอ่ะอ๋ออันนั้นมีไหมมีค่ะอันนั้นเอามาเป็นปลาส้มอ๋อก็คือปลาช่อนถ้าเกิดยาวๆนี่คือเขาทำเป็นปลาส้มใช่ค่ะถ้าเกิดเป็นลักษณะแบบนี้เขาทำมาเป็นปลาค่ะเป็นปลาก็คือทำมาเป็นแจ่วบองจ้ะคำว่าแจ่วบองความหมายมันคือลักษณะแบบไหนอ่ะที่เขากินกันเนี่ยหมายถึงว่าเอามาสับหรือเอามาคั่วเอามาสับค่ะมากินดิบๆเลยอ๋อแล้วมันคิดว่ามันสุกไหมไม่สุกแต่อร่อยค่ะแล้วโอเคเช่นนั้นเรามาลองดูกันว่าการทำแจ่วบองแบบประเทศลาวเนี่ยจะทำกันแบบไหนอย่างไรครับเชิญเลยครับค่ะวัตถุดิบก็คือมีแค่ชูรสค่ะชูรสหนึ่งอย่างค่ะปลาต้องเป็นปลาตัวเล็กๆจ้ะนะครับแล้วตัวนี้ก็คือผักที่จะต้องใส่ด้วยใช่ไหมสมุนไพรต่างๆที่ใส่ไปในตัวแจ่วบองนี้มีอะไรบ้างครับค่ะมีข่ามีตะไคร้มีพริกสดแล้วก็มีใบมะกรูดค่ะก็คือมีข่าอ่อนค่ะตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็พริกสดแค่นี้เลยค่ะต้องมีความเปรี้ยวไหมหรือว่าปกติทั่วๆไปเขาจะกินกันแบบนี้เลยปกติเขาก็จะกินกันอย่างนี้เปรี้ยวไม่เอาโอเควันนี้เรามากินอร่อยของปลาแจ่วบองนะค่ะเริ่มจากเอาตัวปลาร้าที่เป็นตัวนะครับเป็นตัวเนี่ยมันมีภาษาไหมที่เห็นก็เป็นตอนเป็นตอนไม่แน่ตอนนี่คือเป็นตัวเลยใช่ไหมจ้าสองตัวพอค่ะพอค่ะเอามาสับก่อนค่ะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นน้ำพริกไหมต้องมีผักจิ้มใช่ไหมคะค่ะต้องมีผักจิ้มค่ะก็คล้ายๆเหมือนว่าคนในประเทศไทยชอบน้ำพริกกะปิค่ะคนลาวก็กินแจ่วบองแจ่วบองลาวค่ะตัวนี้นะครับต้องมีอยู่ในเครื่องเคียงหรือว่าเป็นอาหารที่อยู่ในสำรับแบบลาวมีทุกวันไหมค่ะเรากินอย่างนี้ทุกวันเลยค่ะก็คือเอาข้าวเหนียวไปจิ้มเขาเรียกว่าไปจิ้มค่ะแล้วคำว่าจกเนี่ยมันหมายเขาว่าไงเอาไปจกจกข้าวเหนียวเอาไปจกคือหยิบมาค่ะหยิบมาคือจกข้าวเหนียวค่ะครับมาสับให้ละเอียดค่ะครับแล้วเอาครกมาทำอะไรค่ะมาตำเครื่องค่ะเดี๋ยวแปลว่าเดี๋ยวเราจะต้องหั่นขาโถใช่ไหมครับค่ะงั้นเดี๋ยวผมจะช่วยหั่นครับค่ะก็คือเอาขาตะไคร้มาซอยแล้วก็โขลกแล้วเราต้องมาตำปลาร้าสับตำนี้ให้ละเอียดละก่อนค่ะค่อยมาเอาปลาร้าใส่แต่ทำไมบางคนเขาเรียกว่าเป็นปลาร้าสับกับแจ่วบองนี้มันตัวเดียวกันหรือว่ามันคนละตัวกันครับประเทศลาวเขาจะเรียกปลาร้าสับไม่ประเทศลาวเขาจะเรียกแจ่วบองครับเมืองไทยเขาจะเรียกปลาร้าสับค่ะอ๋อแต่ว่ามันเป็นอาหารประเภทเดียวกันเลยค่ะแค่ที่เดียวกันเนาะค่ะระหว่างข่ากับตะไคร้เราใส่อะไรมากกว่ากันค่ะใส่เท่าๆกันค่ะจะได้หอมค่ะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวผมช่วยตำนะครับก็ใส่พริกเนี่ยเห็นเขาเรียกว่าพริกแบบนี้เขาเรียกว่าพริกลาวใช่ไหมค่ะพริกลาวอ๋ออันนี้นะครับพริกแบบนี้ก็จะเป็นพริกลาวแต่ถ้าเกิดพริกเป็นอันเล็กๆเป็นพริกขี้หนูสวนค่ะนะครับพริกลาวนะครับถ้าเกิดยังอ่อนอยู่หรือว่ายังไม่ได้สุกมันก็จะเป็นสีนี้ใช่ไหมครับนี่คือเป็นความแตกต่างในเรื่องพริกอีกอย่างหนึ่งค่ะนะครับถ้าไซส์พริกนี้มันจะหอมพี่ครับหอมมากเลยไซส์ตัวนี้ได้ครับคุณน้องเห็นไหมที่เรียกพี่คุณน้องสนิทกันเหลือเกินก็แบบว่าพี่เหมือนน้องครับค่ะอ่า
ตอนนี้ละเอียดได้ยังครับค่ะได้แล้วค่ะพี่เอาปลาล่าลงเลยเอาปลาล่าใส่โลดใส่โลดแล้วก็ต้องโขลกใช่ไหมค่ะโขลกให้มันละเอียดค่ะพี่ก็คือหลังจากการสับเราต้องมาโขลกอีกรอบนึงเข้าเนื้อกันแล้วค่ะพอเข้าเนื้อนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่สูรสค่ะสูรสคือรสวิเศษที่สุดเลยอันนี้จะอร่อยมากเลยโอเคค่ะแล้วก็ขบต่อนะครับค่ะเอาไม่สังเกตสับเนี่ยกระดูกก็จะแบบละเอียดเลยละเอียดเลยค่ะค่ะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะยังขาดอะไรครับค่ะนี่ใส่ที่หลังค่ะต้องโขกไหมโขกค่ะโขกนิดๆค่ะอ๋อโขกให้หอมค่ะให้เข้ากันเลยค่ะค่ะได้แล้วเสร็จแล้วค่ะพี่ค่ะต่อไปก็คือใส่ถ้วยเลยค่ะใส่ถ้วยเลยค่ะตอนนี้กลิ่นนะครับกลิ่นหอมมากเลยนะครับประเทศลาวเขาจะกินอย่างนี้แล้วก็มีผักแก้มค่ะยกมาได้เลยครับค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วครับเมนูที่เรียกว่าแจ่วบองลาวค่ะแจ่วบองลาวนะครับประเทศไทยเรียกว่าปลาร้าสับนะครับตอนนี้หอมมากแล้วก็พร้อมกับผักนะครับพร้อมที่จะเสิร์ฟได้เลยครับ